เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต1อำเภอเมืองตำบลท้ายบ้านปากน้ำบางเมืองบางโปรงบางด้วนพรรคก้าวไกลค่ะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนรายงานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและจัดทำข้อเสนอในการส่งเสริมสถาบันพรรคการเมืองให้ยึดโยงกับประชาชนของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนท่านประธานคะเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้ร่วมอภิปรายไว้ในหลายประเด็นอย่างน่าสนใจในวันนี้ดิฉันจะขอโฟกัสในประเด็นที่ว่าพรรคการเมืองนั้นต้องสิ้นสุดได้ยากเนื่องจากพรรคการเมืองค่ะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนกับการองค์กรที่ใช้อำนาจของรัฐการที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือยุบพรรคการเมืองย่อมกระทบต่อสิทธิ์ในการเข้าถึงอำนาจรัฐของประชาชนโดยตรงการยุบพรรคการเมืองจึงควรมีเฉพาะกรณีร้ายแรงเพื่อเป็นมาตรการสุดท้ายในการควบคุมพรรคการเมืองเท่านั้นและต้องระลึกอยู่เสมอว่าการยุบพรรคคือการริดรอนสิทธิ์ของประชาชนริดรอนสิทธิ์ในความเป็นพลเมืองที่เป็นศูนย์รวมเจตจำนงของมนุษย์ที่เกิดมาโดยเสรีในระบบการเมืองไทยค่ะการยุบพรรคการเมืองนั้นนำมาซึ่งปัญหาถือเป็นการลดทอนความหลากหลายทางการเมืองเป็นการกระทำที่สวนทางกับหลักสากลของรัฐประชาธิปไตยที่มุ่งรักษาความหลากหลายในสังคมปิดกั้นโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในฐานะผู้ที่มีอุดมการและเจตนารมณ์ทางการเมืองตรงกันกับพรรคการเมืองนั้นๆเป็นการทำลายตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนที่เป็นหน้าที่สำคัญของพรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการยุบพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาอีกทั้งยังเป็นการทำลายโอกาสที่พรรคการเมืองจะพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันในระบบการเมืองส่งผลต่อพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยทำให้พรรคการเมืองในระบบรัฐสภาอ่อนแอที่สำคัญค่ะยังเป็นชนวนบ่มเพาะปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยให้ลุกลามบานปลายยิ่งขึ้นกลายเป็นไฟลามทุ่งอย่างที่เราได้เห็นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาไม่เพียงเท่านี้ค่ะการกำหนดบทลงโทษโดยการตัดสิทธิ์เลือกตั้งการตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือการห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองก็สมควรจะได้รับการทบทวนถึงความจำเป็นเหมาะสมและได้สัดส่วนกำหนดโทษทางอาญาแก่พรรคการเมืองและประชาชนนั้นเฉพาะความผิดร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมในกรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้หากการยุบพรรคการเมืองนั้นขัดแย้งต่อความรู้สึกต่อประชาชนหมู่มากก็จะทำให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยในความสุจริตและเที่ยงธรรมของทุกองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรที่มีอำนาจในการยุบพรรคสำหรับประเทศไทยองค์กรเดียวที่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดนั่นคือศาลรัฐธรรมนูญและหลายต่อหลายครั้งในประวัติศาสตร์การยุบพรรคการเมืองไทยเราก็มักจะได้ยินเสียงสะท้อนจากสังคมด้วยคำถามที่ว่าผู้มีอำนาจทางการเมืองไทยกำลังพยายามใช้กลไกการยุบพรรคการเมืองเป็นเครื่องมือกำจัดศัตรูคู่แข่งทางการเมืองโดยอาศัยช่องทางที่กฎหมายไทยกำหนดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองไว้อย่างกว้างขวางพร้อมทั้งไม่มีกลไกทางวิธีพิจารณาที่เป็นหลักประกันไม่ให้การเกิดการยุบพรรคการเมืองได้โดยง่ายหรือไม่อะไรคือความชอบธรรมในการยุบทิ้งเจตนารมณ์ของประชาชนที่ฝากไว้กับพรรคการเมืองท่านประธานคะจากการสืบค้นข้อมูลดิฉันพบว่ารากฐานของการยุบพรรคการเมืองนั้นมาจากแนวคิดที่ว่าด้วย militant democracy แปลอย่างง่ายว่าแนวคิดประชาธิปไตยไม่ทนประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องอดทนอดกั้นต่อแนวคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตัวมันเองค่ะพรรคการเมืองใดจัดตั้งและแข่งขันในระบอบประชาธิปไตยก็ต้องสมาทานอุดมการณ์ประชาธิปไตยด้วยการยุบพรรคการเมืองสามารถทำได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่เป็นไปเพื่อปกป้องสิทธิหรือเสรีภาพที่ใหญ่กว่าเช่นการใช้เสรีภาพทางการเมืองเพื่อทำลายระบบการเมืองทั้งหมดนั้นลงย่อมทำไม่ได้นั่นคือคุณไม่สามารถใช้เสรีภาพเพื่อทำลายตัวเสรีภาพได้นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามประเด็นที่ต้องทดไว้ในใจเสมอก็คือการยุบพรรคการเมืองเป็นมาตรการอำนาจนิยมที่เป็นการละเมิดเสรีภาพการรวมกลุ่มทางการเมืองซึ่งเป็นเสรีภาพพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยวิธีนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะคะและไม่เป็นที่นิยมไม่ถูกใช้ในประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงในต่างประเทศค่ะตัวอย่างแนวคิดที่นำไปสู่การยุบพรรคได้แก่แนวคิดนาซีและคอมมิวนิสต์ในเยอรมนีแนวคิดคอมมิวนิสต์ในกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียตแนวคิดแบ่งแยกดินแดนเคิร์ดในตุรกีแนวคิดแบ่งแยกดินแดนบาสในสเปนท่านประธานจะเห็นค่ะว่าอุดมการณ์การเมืองที่ถูกตีตราว่าเป็นอันตรายนั้นโดยหลักแล้วแนวคิดของพรรคการเมืองเป็นแบบที่ปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยปฏิเสธรูปแบบการปกครองปัจจุบันของรัฐ
ที่สำคัญคือพรรคการเมืองเหล่านั้นที่ถูกยุบไปสมาทานอุดมการณ์ดังกล่าวเป็นอุดมการณ์ของพรรคไม่ใช่เพียงแค่สมาชิกคนใดคนหนึ่งของพรรคเท่านั้นและเมื่อกลับมามองที่ประเทศไทยค่ะตลอด17ปีที่ผ่านมานับจากรัฐประหารปี2549เราได้เห็นพรรคการเมืองไทยถูกยุบกันจนเป็นเรื่องชินตานับเฉพาะพรรคการเมืองที่มีสมาชิกที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสภานะคะก็นับรวมได้ถึง5พรรคด้วยกันนำมาเปรียบเทียบกับแนวทางของต่างประเทศก็ทำให้เกิดคำถามค่ะว่าการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทยที่ถูกยุบไปนั้นร้ายแรงเทียบเท่ากับการพยายามเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของรัฐการแบ่งแยกดินแดนหรือการเผยแพร่แนวคิดชาตินิยมนาซีแบบสุดโต่งหรือไม่ในเมื่อทั้งพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนไทยรักษาชาติตลอดจนพรรคอนาคตใหม่ล้วนแสดงออกว่าต้องการลงแข่งขันในระบอบประชาธิปไตยและไม่ได้มีการแสดงออกอย่างชัดเจนว่ามีอุดมการณ์ล้มล้างการปกครองนี้ให้สิ้นรูปไปเหตุแห่งการยุบพรรคไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสียงการจ้างพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งการกู้เงินที่ถูกตีความว่าเป็นรายได้ต่อให้ผิดจริงๆแต่ไม่ใช่การกระทำและไม่ใช่อุดมการณ์ของพรรคการเมืองค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถใช้การลงโทษบุคคลตามกระบวนการตามปกติได้สิ่งนี้ชี้ให้เราเห็นได้ชัดว่ามาตรฐานการยุบพรรคการเมืองภายใต้กฎหมายไทยขัดแย้งต่อหลักนิติธรรมที่เราต่างก็ยอมรับร่วมกันว่าเป็นหลักการพื้นฐานของรัฐอย่างน้อยใน2ประการด้วยกันคือ1ความไม่ชัดเจนในถ้อยคํา2ความไม่สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนระหว่างบทลงโทษกับความผิดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองไทยส่วนมากเป็นเพียงเรื่องทางเทคนิคการผิดระเบียบทางธุรการหรือความผิดเฉพาะบุคคลซึ่งไม่เป็นไปตามหลักสากลค่ะที่มุ่งเน้นให้เหตุแห่งการยุบพรรคนั้นต้องเป็นเรื่องร้ายแรงที่ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของรัฐหรือกระทบกระเทือนต่อระบอบการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยสุดท้ายนี้ท่านประธานดิฉันขอขอบคุณคณะอนุกรรมการทุกท่านที่ทุ่มเททำรายงานฉบับนี้ขึ้นมาและขอสนับสนุนร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่แนบมาในรายงานฉบับนี้ด้วยนี่นับเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะร่วมกันหาแนวทางทำให้พรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองของพวกเราทุกคนที่นี่เกิดง่ายอยู่ได้และตายยากดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกยื่นเข้าสู่รัฐสภาจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านเพื่อมาร่วมกันสร้างสถาบันทางการเมืองให้เข้มแข็งและยึดโยงกับประชาชนเพราะการยุบพรรคการเมืองคือการทุบทำลายเจตจำนงของผู้คนซาะก่อนกระบวนการทางประชาธิปไตยและบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อกลไกรัฐสภาดิฉันขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันไม่ใช่ความเป็นปกติธรรมดาค่ะและหากมาตรการการยุบพรรคการเมืองนั้นถูกมาใช้อย่างไม่สมเหตุสมผลผู้มีอำนาจต้องตอบคำถามที่ว่าเมื่อเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนพรรคการเมืองเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้จากการสนับสนุนของประชาชนเหตุใดต้องถูกยุบไปด้วยองค์กรที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนดิฉันอยากขอให้เราทุกคนในที่นี้รวมถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทุกท่านนะคะให้ช่วยกันยืนยันในหลักการร่วมกันว่าพรรคการเมืองคือรูปธรรมที่สุดของหลักประกันในการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนในการทำให้เจตจำนงของบุคคลนั้นเกิดขึ้นได้ในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและก่อให้เกิดเจตนารมณ์ร่วมกันบางอย่างความหลากหลายของพรรคการเมืองคือภาพสะท้อนความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยและเจตจำนงที่ทรงพลังของประชาชนขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านจิรัตน์ทองสุวรรณครับครับขอบคุณท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมจิรัตน์ทองสุวรรณผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทราในนามของพรรคก้าวไกลครับที่ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะได้ยืนอภิปรายทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรในนามพรรคก้าวไกลนะครับการยุบพรรคการเมืองครับซึ่งผมจะขออนุญาตตอบคำถามของท่านพนิดาที่ถามเมื่อสักครู่ด้วยว่าเหตุใดทำไมพรรคการเมืองของประชาชนถึงถูกทำลายโดยองค์กรที่ไม่ได้มาจากประชาชนการยุบพรรคการเมืองครับท่านประธานมันไม่ใช่เรื่องปกติที่สากลโลกเขาทำกันอยู่แล้วมันเกิดขึ้นกับประเทศที่เราเรียกว่าประเทศล้าหลังเท่านั้นเราจะไม่ได้เห็นการยุบพรรคการเมืองเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วเลยประเทศที่ยังมีการยุบพรรคการเมืองเพื่อที่ทำลายฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่ประเทศแถบแอฟริกาแล้วก็เอเชียในบางประเทศไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาฮ่องกงแล้วก็ประเทศไทยของเราการยุบพรรคการเมืองในบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับผู้มีอำนาจจะต้องเจออยู่เสมอแน่นอนครับก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีการยุบพรรคนะครับตอนที่เรายังไม่มีสารรัฐธรรมนูญพอมีสารรัฐธรรมนูญเท่านั้นแหละครับหลังรัฐประหาร49ก็ยุบพรรคเป็นว่าเล่น
ต่เชื่อไหมครับท่านประธานไม่มีการยุบพรรคการเมืองครั้งใดที่สมเหตุสมผลเลยไม่มีการยุบพรรคการเมืองครั้งใดที่ความผิดมันได้สัดส่วนกับสิ่งที่เขาทำเลยผมคงไม่จำเป็นต้องยกตัวอย่างนะครับว่ามีเหตุไหนบ้างการยุบพรรคการเมืองจริงๆก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการประหารชีวิตกลุ่มการเมืองซึ่งมาจากเจตจำนงของประชาชนนะครับแล้วก็การทำลายเจตจำนงของประชาชนเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการยึดอำนาจผลลัพธ์มันเหมือนกันครับท่านประธานเป้าหมายของการยึดอำนาจเป้าหมายของการยุบพรรคการเมืองมันเป้าเดียวกันนั่นก็คือการหยุดความเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับยึดอำนาจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับเร็วที่สุดเห็นผลที่สุดในการหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงแต่ในสถานการณ์ที่ผู้มีอำนาจไม่สามารถที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการยึดอำนาจด้วยวิธีการรัฐประหารโดยกองทัพได้เนี่ยการยึดอำนาจด้วยวิธีการยุบพรรคก็จะถูกนำมาใช้แทนวันนี้เราต้องยอมรับครับว่าเราภูมิใจครับในความเป็นไทยของเราเราภูมิใจในหลายสิ่งหลายอย่างที่ทั่วโลกเขายกย่องเขาชื่นชมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโครงสร้างการเมืองไทยการปกครองของไทยกฎหมายของเรามันล้าหลังแทบจะรั้งท้ายเราจัดอยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาด้วยซ้ํานะครับแล้วก็จัดอยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาในทุกเวทีประชาธิปไตยโลกเลยแทบไม่เป็นที่รู้จักเลยในฐานะประเทศประชาธิปไตยทําไมเป็นแบบนั้นครับท่านประธานประเทศไทยเราใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว20ฉบับนะครับแล้วก็ที่ต้องเปลี่ยนถึง20ครั้งเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าของเก่ามันไม่ดีนะครับเลยต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยๆแต่รัฐธรรมนูญหลายฉบับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการพยายามทําลายก็เพื่อจะหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สืบเนื่องมาจากผลพวงของการทำรัฐประหารการปกครองแบบเผด็จการเดิมก่อน2475เนี่ยหลังจากที่ถูกเปลี่ยนมาให้เป็นการปกครองแบบใหม่ซึ่งอำนาจในประเทศก็จะไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกต่อไปแต่อำนาจมันจะต้องเป็นของคนทุกคนในประเทศซึ่งบนโลกนี้เราก็มีคำเรียกหลากหลายในแตกต่างกันแล้วแต่ภาษานะครับแต่ภาษาไทยเราเรียกประชาธิปไตยแน่นอนครับมันไม่ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้มีอำนาจเดิมอยู่แล้วพวกเขาไม่ต้องการเสียอำนาจที่ตัวเองมีอยู่ให้กับประชาชนตามระบอบใหม่ง่ายๆหรอกจะเห็นว่าทุกครั้งที่ระบอบใหม่เนี่ยกำลังจะก้าวขาเติบโตผู้มีอำนาจเดิมเหล่านี้ก็จะสกัดขัดขวางทุกวิถีทางเสมอตั้งแต่การขยับประชาธิปไตยด้วยการนำเสนอสมุดปกเหลืองของท่านปรีดีพนมยงค์ในปี2476หลังจากประเทศไทยเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ปีเดียวมีความพยายามครับยึดอำนาจรัฐประหารจากกลุ่มอำนาจเดิมจนเกิดเหตุการณ์เรื่องชื่ออย่างกบฏบวรเดชทั้งที่สมุดปกเหลืองของท่านปรีดีเนี่ยมันเป็นเค้าโครงเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าแล้วก็น่าเอามาใช้มากๆเค้าโครงเศรษฐกิจของท่านปรีดีสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกคนตั้งแต่การกระจายการถือครองที่ดินการสร้างหลักประกันความสุขสมบูรณ์ให้กับประชาชนทุกคนจะมีเงินเดือนเสมือนกับมีบำนาญตั้งแต่เกิดจนตายก้าวหน้าที่สุดเลยเท่าที่เคยเห็นมาแต่การกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจแบบสมุดปกเหลืองที่ว่าเนี่ยมันเท่ากับไปดึงเอาผลประโยชน์จากผู้มีอำนาจเดิมครับที่เขาถือครองอยู่แล้วก็มากระจายแจกจ่ายให้กับคนทุกคนนั่นคือเหตุของการพยายามยึดอำนาจครั้งนั้นหลังจากนั้นไม่นานท่านประธานการประกาศใช้รัฐธรรมนูญการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในของปี2489ซึ่งก็จะเป็นอีกย่างก้าวสำคัญนะครับในการเติบโตของประชาธิปไตยไทยซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยกำหนดให้ที่มาอำนาจอธิปไตยเนี่ยไม่ได้มาจากการแต่งตั้งอีกต่อไปแต่จะต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจากประชาชนเท่านั้นก็ยังไม่ทันได้ยกขาเหมือนเดิมครับรัฐประหารก็เกิดขึ้นในปีถัดไปเบรกการเจริญเติบโตประชาธิปไตยไทยอีกครั้งนึงแล้วก็ทำให้มันเกิดวุฒิสภาขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็ต้องมี2สภามาตลอดนะครับหลังจากนั้นประเทศไทยเราก็ถูกวิธีแบบนี้แหละครับวิธีอำนาจนิยมแบบนี้ในการยึดอำนาจหยุดการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดไม่ว่าจะวิธีทางกฎหมายอย่างเช่นการงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราหรือด้วยวิธีการใช้กำลังใช้ความรุนแรงด้วยกองทัพท่านประธานครับ20ครั้งครับความพยายามในการทำรัฐประหารยึดอำนาจแล้วก็สำเร็จไปถึง13ครั้งมากที่สุดในโลกผมย้ำอีกทีนะครับว่าประเทศไทยมีการยึดอำนาจทำรัฐประหารสำเร็จมากที่สุดในโลกเราทิ้งห่างอันดับ2เกือบเท่าตัวนี่ไม่ใช่หรอครับที่มาของปัญหาการเมืองไทยทำไมการเมืองไทยไม่พัฒนาไปถึงไหนทั้งที่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้ว90กว่าปีท่านประธานครับเหตุที่จะต้องหยุดความเปลี่ยนแปลงให้จงได้อยู่เสมอเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความกลัวทุกคนมีความกลัวครับแม้แต่ผู้มีอำนาจเองเนี่ยก็มีความกลัวเหมือนกันโดยเฉพาะความกลัวต่อศัตรูที่สู้ด้วยยากที่สุดศัตรูที่ชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงการประหัตประหารชีวิตพรรคการเมืองจึงเกิดขึ้นแต่การจะยุบพรรคแบบนี้มันเป็นการตอบโต้ความกลัวด้วยวิถีทางที่มันไม่เห็นหัวประชาชนเลยมันทำลายอำนาจของประชาชนแบบไม่ไว้หน้าเลยนะครับเห็นนะครับเขาเพิ่งเลือกออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้อำนาจของตัวเองในคูหาไม่ถึงปี
นี่จึงไม่ใช่สิ่งที่เราประชาชนคนไทยควรจะยอมรับได้ครับเราไม่ควรอนุญาตให้ใครหรือองค์กรใดทำตัวใหญ่กว่าประชาชนแล้วก็มาใช้อำนาจข้ามหัวยุบพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนแบบที่ผ่านมาอีกแล้วถ้าจะมีใครกลัวการเปลี่ยนแปลงต้องไม่ให้ทางเลือกเขาครับเพื่อให้เขายอมรับแล้วก็ปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงนั้นให้เขาได้ตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปเท่านั้นแหละครับผมสนับสนุนให้ยกเลิกอำนาจยุบพรรคการเมืองในทุกกรณีนะครับถ้าเรายังเชื่อว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนถ้าเรายังเห็นหัวประชาชนอยู่เนี่ยเราก็ต้องไว้ใจประชาชนและให้เกียรติเขาให้เกียรติการตัดสินใจของประชาชนเพราะทุกครั้งของการพยายามหยุดการเปลี่ยนแปลงด้วยการยึดอำนาจด้วยการยุบพรรคการเมืองมันเท่ากับการหยุดการพัฒนาของประเทศไทยผมหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ถูกนำไปใช้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านพักขมลหนุนอนันต์ครับเรียนประธานสภาค่ะดิฉันพักขมลหนุนอนันต์นะคะผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลค่ะท่านประธานคะดิฉันขออภิปรายสนับสนุนรายงานการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้ยึดโยงกับประชาชนค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันขอชื่นชมอนุกรรมธิการนะคะที่เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ประเทศไทยควรมีการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองเพื่อหาแนวทางให้พรรคการเมืองสามารถยึดโยงกับประชาชนได้จริงๆท่านประธานคะดิฉันไม่ขออ้อมค้อมนะคะดิฉันลุกขึ้นอภิปรายวาระนี้ในฐานะส.ส.ของพรรคก้าวไกลค่ะนับจากนี้ไปอีก7วันค่ะจะเป็นการพิพากษาคดียุบพรรคก้าวไกลดังนั้นการอภิปรายสนับสนุนรายงานฉบับนี้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันค่ะว่าพรรคการเมืองเป็นสถาบันที่เกิดขึ้นจากเจตจำนงของประชาชนดังนั้นต้องเกิดขึ้นง่ายดำรงอยู่ได้และสิ้นสุดยากค่ะตามที่รายงานของอนุได้ศึกษาเอาไว้นะคะตามมาตราที่92ค่ะภายใต้บังคับมาตรา93เมื่อพรรคการเมืองกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองก่อนศาลรัฐธรรมนูญจึงอาจสั่งยุบพรรคการเมืองได้และรายงานฉบับนี้ค่ะจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการปกป้องเจตจำนงของประชาชนที่ส่งผ่านพรรคการเมืองเพราะไม่มีอะไรรับประกันนะคะว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นพรรคสุดท้ายที่อาจถูกยุบโดยอำนาจของคนไม่กี่คนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของพรรคก้าวไกลค่ะแต่เป็นเรื่องของพรรคการเมืองทุกพรรคเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพรรคไหนก็ได้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอาจจะไม่เป็นที่พึงปรารถนาแล้วท่านประธานคะวงจรการเมืองไทยวนลูปไม่ไปไหนเลยนะคะมีฉากทัดแค่ไม่กี่ฉากที่สลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะสารตั้งต้นคล้ายๆกันค่ะเมื่อมีพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากประชาชนแต่บังเอิญไปขัดผลประโยชน์กับกลุ่มผู้มีอำนาจชะตากรรมอาจลงเอยด้วยการถูกใช้อำนาจนอกระบบไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารการใช้องค์กรอิสระแทรกแซงไปจนถึงการยุบพรรคการเมืองกล่าวโดยสรุปค่ะวงจรนี้คือการนำอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนมาใช้ทำลายอำนาจจากประชาชนแล้ววงจรนี้ก็ดำเนินต่อมาเรื่อยๆค่ะในขณะเดียวกันนะคะเราก็อ้างมาตลอดค่ะว่าประเทศไทยเป็นประเทศในระบอบประชาธิปไตยท่านประธานคะไม่มีระบอบประชาธิปไตยในประเทศไหนบนโลกแห่งนี้ค่ะที่เขาไล่ยุบพรรคการเมืองกันเป็นว่าเล่นแบบนี้แถมยังบิดเบือนหลักการของกฎหมายหลักการประชาธิปไตยหลักนิติรัฐและไม่สนใจเสียงคัดค้านของประชาชนดังนั้นนะคะดิฉันขอตั้งคำถามค่ะว่าพรรคการเมืองมันจะเข้มแข็งได้ยังไงคะถ้าพรรคการเมืองยังถูกยุบได้พร่ำเพรื่อแบบนี้กลายเป็นความเคยชินค่ะเคยชินจนเชื่อว่าการยุบทำได้อย่างปกติยังไงดิฉันขอยกตัวอย่างการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนนะคะเมื่อมีคดีความเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่รอคำพิพากษาแนวทางการนำเสนอส่วนใหญ่ค่อนข้างสรุปว่าท้ายที่สุดแล้วพรรคการเมืองนั้นอาจจะโดนยุบดิฉันคิดว่านี่ไม่ใช่ความผิดของสื่อมวลชนนะคะแต่เพราะบริบทการเมืองไทยที่เกิดขึ้นซ้ำๆเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นจนขนาดที่สื่อและสังคมสามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าโดยไม่มีใครสนใจข้อกฎหมายอีกต่อไปค่ะ
เมื่อไหร่ที่มีการพิพากษาคดีของพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับผู้มีอำนาจทุกคนก็เชื่อไปก่อนแล้วค่ะว่าผลของมันจะออกมาเป็นโทษสำหรับพรรคการเมืองนั้นๆสุดท้ายแทนที่สื่อต่างๆสังคมจะวิเคราะห์ไปถึงข้อต่อสู้ทางกฎหมายก็กลายเป็นการวิเคราะห์คดีในฐานะยุทธศาสตร์ทางการเมืองของผู้มีอำนาจว่าจะชี้ไปในทิศทางไหนแทนรายงานฉบับนี้นะคะสรุปเอาไว้ค่ะว่าการยุบพรรคการเมืองควรจะเป็นเครื่องมือในการปกป้องประชาธิปไตยไม่ใช่ทำลายประชาธิปไตยเสียเองค่ะปกป้องจากการขึ้นสู่อำนาจของเผด็จการและระบอบการปกครองอื่นที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเท่านั้นและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องทำค่ะถ้าไม่ทำแล้วระบบอื่นระบอบอื่นจะเข้ายึดปกครองและเปลี่ยนระบอบการปกครองไม่ให้เป็นประชาธิปไตยแต่ต้องทำสิ่งนี้เป็นสิ่งสุดท้ายนะคะไม่ใช่สิ่งแรกไม่เช่นนั้นอาจนำไปสู่การแทรกแซงขององค์กรอิสระอย่างที่เป็นอยู่มายาวนานเกือบ2ทศวรรษในการเมืองไทยและนี่เป็นประเด็นสำคัญหนึ่งค่ะที่อนุกรรมธิการได้ศึกษาและรายงานเสนอความเห็นออกมาว่าควรมีการแก้ไขกระบวนการยุบพรรคการเมืองให้เป็นเช่นนั้นท่านประธานคะประวัติศาสตร์การเมืองที่ผ่านมาไม่ถึง20ปีอย่างน้อยๆมีการยุบพรรคการเมืองมาแล้วไม่ต่ำกว่า7พรรคค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการยืนยันแล้วนะคะว่าระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยมันเปราะบางแค่ไหนการยุบพรรคกลายเป็นเครื่องมือที่คนขี้ขลาดแต่อยากมีอำนาจใช้เพื่อเข้าสู่อำนาจโดยไม่ต้องแข่งขันอะไรเลยค่ะทางเดียวนะคะที่ดิฉันคิดว่าเราจะหยุดลูปวงจรเหล่านั้นได้คือรายงานฉบับนี้นี่แหละค่ะและหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการทำนุบำรุงพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่เข้มแข็งสามารถยึดโยงกับประชาชนได้จริงๆและยุติวงจรที่มักง่ายกับระบอบประชาธิปไตยลงได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอตั้งคำถามค่ะว่าในประเทศที่การยุบพรรคการเมืองที่มาจากฉันทามติของคนเป็นล้านล้านเสียงทำไมทำได้โดยง่ายจากความคิดเห็นของคนแค่ไม่กี่คนคะแบบนี้เรายังเรียกว่าประชาธิปไตยที่เต็มปากอีกหรือไม่ดิฉันคิดว่าวินยูชนที่มีสามัญสำนึกตอบคำถามนี้ได้ไม่ยากค่ะและท่านประธานคะดิฉันไม่อยากรบกวนสภาแห่งนี้ไปมากกว่านี้นะคะเพราะอย่างไรก็ตามก็เห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าพี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ในขณะนี้อยากเห็นและเข้าใจวงจรการเมืองได้ชัดและลึกขึ้นดิฉันมีบทความหนึ่งค่ะที่อยากแนะนำให้ไปอ่านชื่อบทความว่าทำไมชนชั้นนำไทยจึงหน้าด้านขอบคุณค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชน TV ด้วยนะครับ